สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแต้วฉลองวันเกิดสุดแฮปปี้หวานไม่หยุดให้โซนายหอบดอกไม้ร่วมยินดีถึงบ้านกักตัวครบ14วันแล้วเรียบร้อยสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักและผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อหลังจากที่ใกล้ชิดกับดีเจมะตูมที่ออกมาเผยว่าตอนนั้นติดเชื้อโควิด-19สาวแต้วทราบข่าวจึงรีบตรวจหาเชื้อและกักตัวอยู่ที่บ้านทันทีขณะเดียวกันทำให้แม่นิดที่ใกล้ชิดกับสาวแต้วก็ต้องแยกกันอยู่กักตัวดูอาการจนกักตัวครบพร้อมเผยผลยืนยันไม่ได้ติดเชื้อและเป็นการการันตีว่าไม่พบเชื้อแล้วยังไม่เป็นพาหะแพร่เชื้ออีกด้วยทำให้ตอนนี้สาวแต้วกลับมาทำงานได้ตามปกติและล่าสุดวันนี้6กุมภาพันธ์ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวแต้วที่ปีนี้ครบวัย32ปีแล้วแต่เพราะปีนี้ยังคงมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 งานนี้สาวแต้วจึงเลี้ยงฉลองกันอย่างเรียบง่ายเฉพาะคนในครอบครัวมีคุณแม่พี่สาวและแฟนหนุ่มไฮโซประนายพรประภาโดยหนุ่มนายก็หอบดอกไม้ช่อโตไปมอบให้หวานใจขณะเดียวกันก็ได้โพสต์ภาพสาวแต้วพร้อมข้อความอวยพรสั้นๆว่าHappy birthday special one at Sai Taewell _ณัฐพรท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ